อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวใหม่ที่จะเข้ามาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับมาต่อกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เมื่อสักครู่ก็รีวิวเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะครับ R17 นะครับมาต่อกันที่ R18 นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็น Army เหมือนกันนะครับ Army R18 นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของเนื้องานกันเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับยิงได้2โหมดนะครับทั้งเซมิแล้วก็ฟูลออโต้นะครับมีปรับโหมดมานะครับนี่นะครับอันนี้ลอยนะครับนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็มีแฟนเพจนะครับที่สนใจนะครับจะขายนะครับก็เลยขายให้ทางร้านมานะครับนี่ทางร้านก็รับซื้อเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องเช็คอะไรพอสมควรเหมือนกันนะครับท่านใดที่มีปืนมือสองนะครับอยากสักขายก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับนี่นะครับร่องรอยนะครับนะครับมาเปิดดูกันโอเคให้ดูแมกกาซีนก่อนนี่นะครับแมกกาซีนก็ลอยน้อยนะครับนี่นะครับท่อนบนนะครับเห็นกันไหมเอ่ยขออนุญาตถอดนะครับตัวนี้โอเคนี่นะครับโอเคใส่สักครู่นึงนี่นะครับสวยงามอยู่ครับสภาพยังดีนะครับมาดูท่อนล่างกันนะครับตัวนี้ชุดด้านไกลนะครับสวยงามครับมาครับมาดูกันดีกว่าสำหรับตัวนี้นะครับอาร์มี่ R18 นะครับก็ตัวอาร์มี่ตัวนี้นะครับจะใส่กระสุนมากกว่าปกตินะครับเพราะว่าเราจะทำการยิงทั้งเซมิและฟูลออโต้นะครับโอเคครับใส่ใกล้ประมาณนี้นะครับเราจะพยายามเลี้ยงให้สลับฟันปลาหน่อยนะครับดูจะได้ออกอย่างปกตินะครับนี่นะครับเรียบร้อยครับมาเติมแก๊สทดสอบกันแป๊บนึงนะครับเหมือนแก๊สจะหมดหรือเปล่าตรงนี้ตะลมสักครู่นะขอเปลี่ยนกระป๋องก่อนโอเคโอเคครับเรียบร้อยร้อนนี่เกิดจากแก๊สฟูลเมื่อกี้นี้ครับนี่นะครับก็ขออภัยนะครับที่กล้องมันบังมองไม่ค่อยเห็นช่องเติมนะครับแก๊สไม่รั่วไม่ซึมนะครับมาครับมาทดสอบกันนะครับ Army R18 นะครับก็คราวนี้นะครับจะเล็งยิงไปทางนี้นะครับตรงนี้ตามที่นิ้วชี้ไว้นะครับโอเคทดสอบนะครับ Army R18 นะครับตอนนี้ปรับโหมดเป็นเซมินะครับผมตรงนั้นหนามากครับโอเคเห็นไหมเอ่ยที่มีลูกฝังอยู่นะครับโอเคนะครับตอนนี้เซมิเรียบร้อยนะครับปกติดีต่อไปเป็นฟูลออโต้นะครับปรับโหมดเรียบร้อยนะครับจุดเดิมนะครับลูกหมดนะครับสไลด์นะครับตอนนี้ต้องช่วยมือดันช่วยกันนิดนึงนะครับนี่นะครับต้องช่วยกันนิดนึงครับอันนี้อาจจะเป็นตำหนิตีให้เป็นตำหนิเลยนะครับสำหรับตัวนี้ตัวสปริงอาจจะสปริงรีคอยล์อาจจะค่อนข้างอ่อนนะครับก็นี่นะครับก็ถือโอเคนะครับเล่นได้พอสมควรนะตัวนี้ยิงดีนะครับในลูกตอนยิงเซมิครับแต่เป็นฟัวโต้เนี่ยก็ไว้กราดยิงนะครับสนุกสนานเวลาใครลงสนามหรือว่าเล่นที่บ้านครับ
ก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับถ้าใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับรายละเอียดในการติดต่อเนี่ยจะขึ้นมาให้ด้านข้างเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่คลิปใหม่รุ่นเพื่อนเมื่อสองวันนี้นะครับที่จะเข้ามาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ